สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่4โฟร์เดย์นะทุกเดย์วันนี้วันที่4ค่ะทุกคนซึ่งธุระของเราก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะพาน้องโดลินไปหาหมอค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องโดลินต้องมีผ่าตัดค่ะเพราะว่าน้องเป็นซีตรงหัวตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปเจอคุณหมอค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเส้นหลุยนะคะทุกคนกำลังลงทะเบียนอยู่ค่ะแล้วก็นัดนายแพทย์คุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเช็คอาการแล้วก็นัดวันผ่าตัดของน้องค่ะตอนนี้ก็ทานข้าวแล้วนะคะเรานิดนึงน้องแบบร้องเสียงดังมากเพราะว่าต้องมีการเอ็กซเรย์ค่ะทุกคนแล้วมาทำให้แบบน้องกลัวใช่ป่ะว่าต้องมีคน5คนมาจับน้องแล้วน้องก็ดิ้นแล้วคุณแม่ก็เข้าไปไม่ได้แบบจะร้องไห้คือน้องกลัวมากแต่ว่าผลออกมาก็คือน้องมีก้อนเนื้อตรงบริเวณหน้าผากตรงนี้ค่ะซึ่งต้องทำการผ่าตัดออกแต่ว่าคุณแม่ต้องขอรอนิดนึงเพราะว่ารอบนี้คงทำใจไม่ได้น้องเล็กเกินไปค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่ร้านลูกไก่ทองนะคะสยามพารากอนค่ะแล้วตอนนี้น้องของเราหลับอยู่นี่แนะนำมาว่าผ่ามาพากอนต้องกินนะคะเป็นร้านอาหารที่ได้มิชลินด้วยทุกคนแล้วก็อร่อยมากมากอร่อยมากมากจริงๆทั้งของคาวของหวานของหวานก็แบบดีมากทุกคนที่ต้องสั่งเครื่องดื่มเลยก็คือชาไทยนะคะอร่อยมากโชคดีมากทุกคนมาไม่มีใครในร้านเลยค่ะไก่กระทงทองอะไรสักอย่างนึงมีความเหมือนเป็นแอปเปไทเซอร์นะคะทุกคนกินเหมือนแบบว่าเป็นอาหารทานเล่นค่ะนี่เลยที่ต้องสั่งนะคะทุกคนเป็นชาไทยแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าไข่ปู3ชนิดนะคะมีข้างล่างอีก1ชนิดอันนี้คือต้องสั่งนะทุกคนเมนูวันนี้ของน้องล้วนๆนะคะไม่ใช่กรอกนะคะแล้วก็นี่ค่ะผัดผักบุ้งค่ะน่ากินมากอ่ะเป็นหมูจำชื่อไม่ได้หรอว่าแกงป่าขอบคุณครับเข้มข้นมากทุกคนอร่อยมากแล้วชาไทยมันเป็นชาแบบชาไทยโบราณอ่ะอร่อยแม่ของน้องมาแล้วค่ะอร่อยชอบขอบกรอบมากคนวันนี้เรากินข้าวแหละปกติจะไม่ทานในยมุจะทานนี่คือแบบดีมากอยากให้เดอะซอสดูซอสอะไรกินดื่มจิ้มซอสนุ่มมากมันเป็นหมูเขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้อ่ะแปลกๆอ่ะนุ่มมากทุกคนหมูอะไรวะนุ่มมากเลยอ่ะหมูดิชัดจริงเนี่ยเอาเอาใหม่อันนี้แกงป่าทุกคนการันตีว่าโคตรเผ็ดไหนมาลองสิปรับเซียนหรือไม่เครื่องเห็นอันมากเผ็ดมากไหมก็อร่อยผัดผักบุ้งค่ะทุกคนต้องอร่อยอยู่แล้วนี่หน้าตาน่ารักมากเลยเนาะมีใส่แบบเม็ดไข่หมูกรุบๆแล้วดูนะคะเคยกินอันนั้นป่ะที่มันเป็นเหมือนแฟกเกอร์สเปรดอะใส่ทาทาซอสแล้วก็เป็นซอสครีมอย่างเงี้ยกับขนมปังกรอบก็มีน่าจะเป็นทูน่าอยู่ข้างบนเป็นแอปเปไทเซอร์ค่ะหมูแบบนี้มันต้องกินกับข้าวเหนียวใช่ป่ะอร่อยมากคุณทุกคนอร่อยมากหมูนี้คือแบบอย่าลืมนะทุกคนร้านนี้ต้องมากินค่ะเพราะว่าอร่อยมากจริงๆแล้วก็เขาได้มิชลินด้วยนะคือแบบว่า
ได้มีชลินดาวหนึ่งหมังของที่นี่อาหารราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาค่อนข้างไปทางแพงนะคะจะไม่ได้เหมือนแบบฟิลเหมือนสตรีทฟู้ดอะไรนี้แต่ว่ามันเป็นร้านอาหารแฟรนไชส์ที่มีหลายๆที่ในประเทศไทยแล้วก็มันดังมาจากสาขาเดียวคือสาขาเมืองทองธานีแต่ว่าสาขาแม่มันอันนี้ลูกไก่ทองนะมันจะมีไก่ทองกับลูกไก่ทองเมนูจะไม่เหมือนกันนะคะShopping around here? Yes, we go shopping. They're selling cute stuff too. Okay, we gonna buy some for darling. What about you? You want any bags, babe? Anything in your mind? Not today, maybe. Wow! I can buy Chanel. Yeah. Maybe yes, and it's not, it don't know, no? Still come up with okay. Chanel and a few, yes. When nice. She knows, she will have about 10. What I focus on necessary for the hair, yes. Yes, okay. Can you finish your drinks? Mm-hmm. Oh my god, your hair. Wait, hold up. Your hair grow a lot. Wow. Look so much different. แบบแม่งมีแต่ลูกผมขึ้นมาทุกคนที่แบบที่โอทีเด็กคือไม่ต้องสนใจนะว่าทำไมบอกว่าผมนี่เกดดูแบบดูยุ่งจังเลย yeah. โอ้โหว้าวว่าเติมคนอ่ะลอตมากเบ๊ grow a lot มากจริงใช่ป่ะ you see the results yes ทุกคนมีนี้นะคะ 2,423 บาทใช่เสร็จแล้วค่ะทุกคนออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็กระเตงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะต้องราคาเดี๋ยวดูบ๊ายบายพี่เลี้ยงเอารถเข็นลงไม่ได้โหนี่มันที่ของน้องโดลินเลยนะโอ้โหโดลินชอบตัวนี้นี่น้องลินเฟรด you like this one okay wanna try this one น่าประได้นี่ดูมีไฟนะตึ๊กตึ๊กโดลินเนี่ยก็ได้นี่สักก่อนดึกดึกดึกอีไฟด้วยน้อยเอาคู่นี้นะคะคู่น่ารักมากไม่มีค่ะรับมา 2,000 บาทผ้าแหนชุดเด็กอีกแล้วค่ะ Hello ทำอะไรเนี่ยโอ้โหคนคือสภาพปังไม่ไหวคือแบบของก็ไม่ได้หาอะไรถูกใจไม่ได้แล้วก็แบบแบรนด์เนมแทนว่าจะไปช็อปที่ไอคอนสยามก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ EP ไอคอนสยามอีกทีนึงแล้วก็วันนี้ก็เลยมากินนะคะตอนนี้ก็คือเบรกอยู่ที่ Starbucks นะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปกินบุฟเฟ่กันค่ะคนสวยไงคะโอ้ไม่เมื่อกี้โอ้ยได้แค่นี้ค่ะไปกินบุฟเฟ่ต์กันดีกว่าอู้แฮปปี้แฮปปี้คนบุฟเฟ่ต์ที่เรากำลังจะพาไปนะคะชื่อว่าคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่มีสาขาเดียวในประเทศไทยทุกคนดังมากแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้มาทานกันนะแต่ว่ามันมีแค่สาขาเดียวนะต้องไปแบบที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงจะไม่ได้อยู่แบบว่าถูกห้างแบบหาง่ายๆจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการจองล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าพิเศษขนาดไหน Wi-Fi was wrong Are you okay? กินไหมKate is getting mad. Why you get mad? Why not?
คือบุฟเฟ่ที่นี่ด้วยความที่คนมันเยอะแล้วมันมีสาขาเดียวมันค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วก็ค่อนข้างเต็มอยู่เลยคือเรามีการนำเด็กมาด้วยแล้วเราไม่ได้แจ้งกับในระบบแต่ว่าเราแจ้งกับแอดมินในอินบ็อกซ์ก็คือมาคนระบบกันแล้วเขาไม่ได้หาที่มันเป็นสาขาที่ให้เราAnd I hope this place is worth it. You know why? We're supposed to make a traffic early 10 minutes, but then just because the highway shut down, then we delay 40 minutes, and we have to wait. กุ้งแม่นาของน้องนรินค่ะ อร่อยจริงๆ นี่นะคะ เป็นอาหารนะคะ ก็จะมีกุ้งแม่นามีแฮมบูระค่ะมีแซลมอนผักกาดข้าวสาลีหอมใบดำรงทั้งหมดคือทานไม่อั้นนะคะโอ้ยอาหารมาแล้วนะคะเวลาเสิร์ฟเวลาสั่งก็คือต้องไปที่เคาน์เตอร์ของเขาแล้วก็บอกเลขโต๊ะนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟเราที่นี่นะคะเป็นทานนิทูสแล้วก็จะมีสเต็กแซลมอนค่ะช็อกโกแลตไหน can you try this one โอเคอร่อยไหมจริงป่ะตัวเล่นกินได้กินได้ตัวเล่นกินอีกหนึ่งหอมไหมนะครับอร่อยไหมคะซอสไข่เค็มอร่อยมากเบย์ดิเยอะมากเนี่ยหอยเชลล์ซูชิซูชิอะไรนั่นอ่ะคุณซองเดี๋ยวเราลองชิมโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะพี่ลองกินอันนี้ อร่อยไหมอร่อยเนาะขอลองอันนี้หน่อยอันนี้อะไรอ่ะสวีทเหรอสวีทเนี่ย the one that you want to eat ปลาหมึกวาซาบิอร่อยอันนี้พาสต้าสแกลล็อกนะคะอร่อยแต่ว่าตู้ตัวเล็กไม่ได้เนาะตัวเดียวก็หลักกว่าเมนูเยอะมากสปาเกตตี้ซูชิสับๆนานาขนมโอ้ยขนมครบเป็นยังไงอ่ะชีสคอร์สซาลาเปาลาวาทุกอย่างอ่ะแม่ทุกคนบาหอยเมนูทอดต่างๆคือต้องกินอันนี้ไม่อย่าลืมสั่งอร่อยมากฟังแล้วนะมันไม่ใช่ขนมกะโหลกกะลามันเป็นขนมแบบปรุงมาอย่างนี้แล้วก็อร่อยคนประเมินคุณภาพบุฟเฟ่ที่นี่คือเมนูดีแต่งจานสวยทำเหมือนแบบแต่งเหมือนไฟไดนิ่งเลยอะแบบแต่งดีอะเป็นแบบว่าคำเล็กๆเล็กๆเพื่อที่ว่าเราจะได้สั่งได้หลายๆอย่างแล้วก็อร่อยถูกย่าแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าไม่ได้มากินแบบนี้นานอะเราไม่ได้แบบว่ามาเดินไปสถานที่เคาน์เตอร์แบบนี้นานอ่ะที่พนมเปญมันไม่ค่อยมีเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเขินรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะเดินไปสั่งแบบนั้นมากนะก็เลยบอกว่าได้ทานนิดๆหน่อยๆตามที่สามีไปเอามาให้แล้วก็อิ่มค่ะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนะคุณภาพดีมากถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบรักการกินอะไรเงี้ยมากินเลยทุกคนค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือพลาดไม่ได้อร่อยมากจริงๆอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากสามีทานไปแล้ว3โอเคทุกคนค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ You're welcome เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ทะเลค่ะพรุ่งนี้ไปทะเลนะคะ